ลับมาติดตามกันต่อครับกับ Sport Today Extra ในช่วงเบรกที่2ของเราไปตามผลการแข่งขันกีฬารอบโลกนะครับเริ่มจากฝั่งอเมริกันกันก่อนคู่ที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เลยเป็นอเมริกันฟุตบอล NFL นัด Monday Night นะครับTo honor America. เราไปกันที่คู่มันเดนไนท์จบไปเมื่อเมื่อกี่นาทีนี้เองครับนิวลินเซนเล่นในสนาม Mercedes-Benz Superdome รับการมาเยือนของ Baltimore Ravens ครับโดยเกมนี้ทั้งคู่ต่างก็เปิดเกมบุกแรกกันอย่างสนุกนะครับโดยที่ครึ่งแรกทีมเยือนได้แต้มจากโจฟรักโกคว้างบอลให้กับสตีฟสมิธเข้าไปทำทัชดาวน์แล้วก็บวกกับการวิ่งลุยในระยะ13หลาของจัสตินฟอร์เซสด้วยส่วนดรูบีครับคอร์เตอร์แบ็กของทีมเจ้าถิ่นก็คว้างบอลให้เพื่อนเก็บได้2ทัชดาวน์บวกอีก1ฟิลโกของชายแกรมก็จบครึ่งเวลาแรกครับนิวลินเซนเป็นฝ่ายเบียดนำไปก่อน17ต่อ14คะแนนส่วนในช่วงควอเตอร์ที่3ครับเรเวนทำได้ดีกว่าครับโดยหยุดเกมรุกของเซนไว้ได้ตลอดแล้วก็เก็บเพิ่มไปได้1ฟิลโกกับ1ทัชดาวจากการวิ่งอินเตอร์เซปต์ระยะ44หลาของวิลฮิลก็ทำให้ทีมเยือนแซงขึ้นนำไปเป็น24ต่อ17คะแนนควอเตอร์สุดท้ายทั้ง2ฝั่งก็ต่างเปิดเกมแลกกันไปได้ทีมละ1ฟิลโกจากนั้นจัสตินฟอร์เซสมาเก็บแต้มเพิ่มให้กับทีมเยือนนำห่างไปถึง34ต่อ20คะแนนส่วนในช่วงท้ายนี่เจ้าถิ่นก็คือทำแต้มไล่คืนมาได้เพียงแค่1ทัชดาวน์เท่านั้นจากเจมี่กรามครับก็ทำให้จบเกมนี้เป็นบอลติมอร์เรเวนบุกมาชนะนิวลินเซนไปได้อย่างสนุก34ต่อ27คะแนนครับLittle disguise in the pressure creates so much speed with that hip turn. Tucker, 55. What? Good again. What a clutch. ส่วนผลการแข่งขันอีกคู่นะครับทางฝั่งของยอร์กเจสก็แพ้บัฟฟาโลบิลไป3ต่อ38คะแนนเลยทีเดียวมาที่การแข่งขัน NBA ในช่วงRegular Seasonนะครับเมื่อคืนนี้ครับCleveland Cavaliersครับก็เปิดบ้านถล่มนะครับ Orlando Magic ไป106ต่อ74คะแนนครับทำให้เกมนี้ครับCavaliersครับอยู่สถิติแพ้4เกมติดหลังเปิดทีมครับ Pelicans Sloan Arena เอาชนะ Orlando Magic คู่แข่งร่วมสายตะวันออกในการแข่งบาสเกตบอล NBA ช่วง Regular Season ครับครึ่งแรกนั้น LeBron James ครับพา Cavaliers ออกสตาร์ทขึ้นนำ Magic ไปก่อนนะครับ56ต่อ38คะแนนนะครับซึ่งทิ้งห่างอยู่ถึง18แต้มด้วยกันนะครับแต่ว่าพอมาถึงครึ่งหลังครับทางด้านทีม Orlando Magic เองก็เร่งยัดห่วงครับหวังทำแต้มไล่ที่จะตีตื้นนะครับแต่ว่ากลับไม่เป็นผลสักเท่าไหร่ครับจบควอเตอร์ที่3ครับ Cavaliers ยังทิ้งแต้มนำห่างอยู่นะครับ Magic ออกไปอีก25คะแนนด้วยสกอร์81ต่อ56คะแนนครับหรือว่าเกมนี้เลบอนเจของเรานะครับก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับพาทีมขึ้นไปได้นะครับมาที่ควอเตอร์สุดท้ายนะครับแม้จะเป็นต่ออยู่หลายขุมครับแต่ทางคาวาเลสนั้นยังไม่ยอมลามือครับเร่งบุกทะลวงแป้นคู่แข่งไม่ยั้งครับจนกระทั่งจบเกมนะครับคาวาเลสเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะเมจิกไปได้สำเร็จนะครับด้วยสกอร์106ต่อ74คะแนนชนะแบบทิ้งห่างนะครับถึง32แต้มเลยทีเดียวครับการแข่งขันในเกมนี้นะครับทำให้คาวาเลสนั้นหยุดสถิติแพ้4เกมติดต่อกันได้สำเร็จนะครับพร้อมสะสมสถิติชนะ6แพ้7เกมนะครับส่วนเมจิกนั้นเวลานี้มีสถิติครับชนะ6แพ้ถึง10เกมนะครับและเกมนี้ครับเลบอนเจมส์ครับฟอร์เวิร์ดของคาวาเลสเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้สูงที่สุดครับหลังทำดับเบิลดับเบิล29แต้ม11แอสซิสต์กับอีก4รีบาวด์ครับเรียกว่าช่วยพาทีมนะฮะให้อยู่สถิติแพ้4เกมติดได้นะครับกลับมาชนะในบ้านอีก1ครั้งนะฮะมาที่ผลการแข่งขันคู่อื่นบ้างนะครับ LA Clippers ครับก็สามารถเอาชนะ Charlotte Hornets ไปได้113ต่อ92คะแนนครับส่วน Portland Trail Blazers ครับชนะ Philadelphia 76ers ไปได้114ต่อ104คะแนนครับ Phoenix Suns ครับแพ้กับ Toronto Raptors ไป100ต่อ104คะแนนครับส่วน New York Knicks ครับแพ้กับ Houston Rockets ไป86ต่อ91คะแนนส่วน Indiana Pacers ครับสามารถบุกไปชนะนะครับ Dallas Mavericks ไปได้111ต่อ100คะแนนครับส่วน Chicago Bulls ครับก็สามารถบุกไปเอาชนะ Utah Jazz ได้นะครับ97ต่อ95คะแนนครับ
ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในวงการกีฬารอบโลกนะครับเราไปต่อเนื่องจากผลการแข่งขันเมื่อครู่นี้ระบอนเจมส์เองก็ยอมรับว่าในการกลับมาเล่นกับคลิฟแลนด์ในช่วงออสตาซีซั่นคราวนี้นี่ฟอร์มของตัวเองยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับระบอนเจมส์ครับก็พูดถึงฟอร์มของตัวเองแล้วก็มีส่วนรับผิดชอบกับผลงานของทีมด้วยนะครับทำให้ทีมออกสตาร์ทไม่ดีเนื่องจากว่าแพ้ไป5จาก7นัดแรกในช่วงต้นฤดูกาลนี้ก่อนที่จะนำทีมหยุดสถิติแพ้4เกมรวดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองครับเจมบอกว่าทีมต้องเจอความพ่ายแพ้มา4เกมติดต่อกันทำให้เขาจำเป็นต้องกระตุ้นตัวเองเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีกว่านี้เพื่อยกระดับของทีมขึ้นมาตลอด12เกมล่าสุดครับโดยรวมแล้วสถิติของเจมส์เองก็ทำคะแนนน้อยลงด้วยครับเฉลี่ยมาอยู่ที่ 24.7 คะแนนต่อเกมแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์เทรดในการชุดได้เพียงแค่ 0.467 เท่านั้นนับตั้งแต่โชว์ฟอร์มได้ดีในฤดูกาลย้อนไป 2003 ถึง 2004 แต่ว่าตัวเองโดยรวมๆแล้วก็ถือว่ายังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานนะครับเจมส์ให้สัมภาษณ์หลังเกมที่คาวาเลียสไปแพ้โตรอนโตแรปเตอร์93-110เมื่อวันเสาร์เจ้าตัวเรียกทีมว่าอยู่ในสภาพที่เปราะบางและก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากกว่านะครับสำหรับการเป็นผู้นำให้กับทีมแล้วหากว่าเขายอมก้มหัวลงมันก็จะเกิดกับทุกคนเพื่อนร่วมทีมทุกคนต่างก็ตั้งความหวังให้กับเขาต้องโชว์ฟอร์มให้ดีแล้วก็จะต้องปรับทัศนคติให้เป็นบวกเหมือนกับที่เคยพูดเอาไว้ด้วยโดยที่เจมส์วัย29ปีอ้างถึงสถานการณ์ตอนที่เขาอยู่กับไมอามี่ฮีทมาก่อนหลังจากความพ่ายแพ้กับดัลลัสมาเวอริกในรอบชิงชนะเลิศ NBA ปี2011เจ้าตัวบอกว่าคาวาเลสยังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่นะครับแล้วก็มีความมั่นใจด้วยว่าทีมนั้นจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลได้แม้ว่าเขายังไม่รู้ถึงอนาคตซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องถูกวิจารณ์อยู่แล้วนะครับแบบนี้มาต่อที่ความเคลื่อนไหวครับของวงการความเร็วครับฟอร์มูล่า1ครับทีม Ferrari ครับเซตทีมใหม่รับฤดูกาล2015ครับ Ferrari ได้แต่งตั้งมาโก้มาติอัคซีนะครับและมาริจิโออาริวาเบเน่นะครับเป็นหัวหน้าทีมคนใหม่เพื่อหวังนำทีมคืนฟอร์มเก่งให้ได้ในการแข่งขันฟอร์มูล่า1ฤดูกาลหน้าครับมาริอัคซีครับเพิ่งร่วมงานกับ Ferrari ได้เพียงแค่7เดือนเท่านั้นหลังถูกว่าจ้างเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแทนที่สเตฟานโนโดมินิคาลีครับที่ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่ทีมนั้นทำผลงานย่ำแย่โดยฤดูกาลนี้ไม่มีนักแข่งของเฟอร์รารี่สามารถคว้าแชมป์สนามไหนได้เลยครับซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเฟอร์รารี่เองจบฤดูกาลด้วยการรั้งอันดับ4ของตารางครับคะแนนทีมผู้สร้างโดยมี216แต้มตามหลังแชมป์เก่าอย่าง Mercedes GP อยู่ถึง485แต้มนะครับส่วนนักแข่งเฟอร์นันโดอลองโซครับจบที่อันดับ6ครับและคิมิไรโคเนนนะครับจบที่อันดับ12ครับโดยเซอร์จิโอมาคิออเน่ครับ CEO ของ Fiat Chrysler นะครับผู้ที่รับตำแหน่งประธานทีมแทนที่ลูคาดิมอนเตเซโมโลนะครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้เหตุผลว่าทีมต้องการคนที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ครับทั้งเรื่องการกำกับดูแลรวมไปถึงเรื่องระบบกลไกของเครื่องยนต์และเรื่องของการกีฬานะครับอย่างไรก็ตามครับซีซั่นหน้านอกจาก Ferrari จะปรับทีมด้วยการเปลี่ยนทีมบอสแล้วนะครับยังมีการปรับเปลี่ยนตัวนักแข่งที่ได้เปิดตัวไปก่อนหน้านี้คือเซบาสเตียนเวทเทลนะครับเจ้าของแชมป์โลก4สมัยติดที่ตัดสินใจครับย้ายออกจาก Red Bull Racing มาแทนที่อลองโซซึ่งเวทเทลนะครับจะมาเป็นคู่คนใหม่ของไรโคเนนครับในฤดูกาลหน้าต้องรอติดตามนะครับว่าหลังจากเปลี่ยนผู้บริหารแล้วรวมไปถึงนะครับมีนักแข่งเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเฟอร์รารี่จะทำผลงานได้ดีขนาดไหนในฤดูกาลหน้าครับก็ถือว่ามีการปรับทีมที่ทั้งใหญ่เลยทีเดียวนะครับไปต่อกันที่เรื่องของการที่ทางประเทศไทยนั้นได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กลางปีนะครับก็ถือว่ามีการอัปเดตล่าสุดมีการเปลี่ยนรอบเปลี่ยนวันของการจัดการแข่งขันนิดหน่อยครับโดยสมาคมวอลเลย์บอลไทยนั้นต้องเปลี่ยนวันจัดการแข่งขันรายการเวิลด์กลางปี2015หลังจากว่าปัญหาต่อเนื่องมาจากการที่บราซิลนั้นไม่สามารถจัดแข่งได้นะครับโดยไทยจะได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน1สนามสำหรับปีหน้านะครับกำหนดการเดิมเนี่ยถูกเซตไว้ที่วันที่10ถึง12กรกฎาคมก็ถูกเปลี่ยนมาให้เร็วขึ้นประมาณ1สัปดาห์เปลี่ยนใหม่ก็คือวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะครับเนื่องจากว่าเป็นผลมาจากการที่สมาคมวอลเลย์บอลของบราซิลไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ในสัปดาห์แรกซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นได้รับการเปิดเผยจากร้อยโทจากสุวรรณโตเจริญครับเลขาธิการสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยว่าตอนนี้ไทยต้องเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพเวิลด์กลางปี2015เพราะว่าบราซิลนั้นได้ทำแจ้งเรื่องเพื่อขอสลับวัน
จัดการแข่งขันใหม่เนื่องจากว่าทางบราซิลมีปัญหาเรื่องความพร้อมนะครับส่วนสมาคมวอลเลย์บอลไทยก็ถือว่าไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรแล้วก็ยินดีที่จะปรับวันทำการแข่งขันใหม่ให้นะครับโดยที่เลื่อนขึ้นมาเร็วกว่าเดิม1สัปดาห์ส่วนสถานที่จะใช้จัดการแข่งขันนั้นก็จะยังคงใช้สนามที่ Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพมหานครเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จมาตลอดในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับคืนนี้เราไปติดตามดูโปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาจาก True Sport ครับในช่วง True Sport Todayฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกชมกัน8คู่ครับคืนนี้เริ่มจาก CSKA มอสโกพบโรม่าเกมนี้เล่นรัสเซียครับดูได้เร็วหน่อยเที่ยงคืนตรงครับทาง True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2คู่บาเต้บริซอฟพบกับ FC ปอร์โตเที่ยงคืนเหมือนกันนะครับคู่นี้เป็น True Sport HD 3และ True Sport 3แมนเชสเตอร์ซิตี้พบไบเยอร์มิวนิกครับคู่นี้บิ๊กแมตช์ซิตี้ต้องชนะนะครับเพื่อลุ้นเข้ารอบทาง True Sport HD 2และ True Sport 1ครับตี 2:45 ที่เหลือนั้นก็ตี 2:45 ทั้งหมดนะครับชัลเก้พบเชลซีครับ True Sport HD และ True Sport 3ชัคเตอร์โดเนตพบอาร์เทติกบิลเบาทาง True Sport 5ครับปารีสแซงต์แชร์แมงพบกับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมทางช่อง ASN 677แล้วก็ True Sport 6 Sporting Lisbon พบกับมาริบอร์ครับทาง True Sport 7 APOEL พบบาร์เซโลน่า True Sport HD 4และ True For You ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอบาเยิร์นอันนี้เป็นชุดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีครับเป็นรายการ UEFA Youth League ระบบบริหารคล้ายๆกับทีมชุดใหญ่ที่เล่นกันดูได้ตั้งแต่4ทุ่มเลยนะครับทางช่อง True Sport HD 2ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือว่า AFF Suzuki ครับสาย A ครับวันนี้นัดที่2ฟิลิปปินส์เจอกับอินโดนีเซียครับเริ่มตั้งแต่เวลา 15:55 นาทีต่อด้วยคู่2ครับเวลา 18:55 นาทีลาวพบกับเจ้าภาพร่วมของสายนี้ครับก็คือเวียดนามทางช่อง Fox Sport Plus HD ครับ680 NBA Regular Season พรุ่งนี้เช้าครับ 7:00 นดู Atlanta พบกับ Washington ทาง NBA TV ครับ674สำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการ Sport Today Extra ครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทุกวันเวลาเดิมนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางง่ายๆครับทาง facebook.com/sp2day ครับวันนี้เราทิ้งท้ายด้วย World in Motion ครับเที่ยงๆแบบนี้นะครับหิวเลี่ยงครับพี่ชิดครับนิดหน่อยครับหิดนิดหน่อยนะครับวันนี้ผมมีแฮมเบอร์เกอร์มาฝากนะครับเดี๋ยวไปดูลีลาการขายของนะครับของเรานักกีฬานะครับผู้เล่นจากทีมซานอันโตเนียสเปอร์นะครับเมื่อเขาต้องกลายมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแฮมเบอร์เกอร์ยี่ห้อหนึ่งนะครับจะดูว่าน่าทานขนาดไหนครับวันนี้เราทั้งสองคนนะครับต้องลาไปด้วย World in Motion นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Smells great, fellas. What's cooking? HEB specialty burgers. You have the brisket burger, the blue cheese burger. Don't forget the salmon burger. Sounds great. Can I have some? Sure. So we should... I don't know. Share? No. We would need to... Cook more? Come on, man. You know what we want. Toss another burger on the barbie? Yes! I love his accent, man. HEB Prime 1 Burgers. Made fresh, in-store daily. Why would you toss a burger at a bar? Smells great, fellas. What's cooking? HEB Specialty Burgers. You have the brisket burger, the blue cheese burger. Don't forget the salmon burger. Sounds great. Can I have some? Sure. So we should... I don't know. Share? No. We would need to... Cook more? Come on, man. You know what we want. Toss another burger on the barbie? Yes! I love his accent, man. HEB Prime 1 Burger.